ตรงนี้ล่ะตรงนี้มีเควสเราก็รับไปทุกอันเลยรับเควสโพลิ่ง10ตัวและนำจิลปี้มาให้5ชิ้นแครอทรับแครอทมาเราไปจัดการลูนาติก10ตัวและนำแครอท1ชิ้นกลับมาคนย้ายฟาบี้ตัดเควสจัดการฟาบี้10ตัวและนำฟับมาให้1ชิ้นบาเลียปูป้าไปตีปูป้าไปตีปูป้า5ตัวและนำอันนี้เนี่ยเคเซลมาให้2ชิ้นโอเครับหมดละหมดยังหมดละตอนนี้เควสก็จะเข้าเดี๋ยวเราไปทำเควสกันเลยออกไปที่ด้านหน้าด้านหน้าของเมืองอิสลูดถึงคนนี้เป็นอาชีพแล้วเป็นอาชีพอาเชอร์เป็นคราฟหนึ่งมันยังมีขี่หมูด้วยหมูวิ่งไวใช่เฮ้ยนี่มันหลอดไนท์หรือลูนไนท์นี่ลูนไนท์น่าจะเป็นลูนไนท์นะโหยเก้าเก้ามันเยอะแล้วคือมันเป็นช่วง CBT ไงมันเลยคูณเยอะผมก็เก้าเก้าตัวละเดี๋ยวนะอันนี้เรามาคุยกับคาฟ่าคาฟ่านี่หน้าตาเป็นงี้นี่หัวสีน้ำเงินนี่เราสามารถบันทึกจุบเซฟเรียบร้อยครับนี่ลุ้นไนท์คาสามโคตรเท่เลยเรื่องคาสามนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยเล่นเลยรู้มากสุดก็แค่ไฮคาร์ดแค่นั้นแหละนี่ครับอุ้ยอะไรเนี่ยเจอตัวอะไรนี่ใครมาหักไม้ผีหรืออะไรวะเนี่ยเวรกรรมกดวิ่งเฟลโอเคเราตีมอนเตอร์แถวๆนี้ไปก่อนเราเก็บแครอทโคเวอร์ฟาเตอร์มาให้หมดนี่ไงทำเควสไปด้วยมันก็จะขึ้น1ทับ10ตอนนี้2ทับ10แล้วตีโพลิ่ง3ทับ10อันนี้อะไรนี่ปูป้าตัวนี้ครับปูป้าตีดีจะตายเลยเว้ยตัวนี้ลูนาติกลูนาติกตีไป2ตัวเหลืออีก8ตัวลูนาติกตายซะนี่ฟาบี้1ทับ10เลยยังไม่เคยตีโบลิ่งเหลือ5ตัวเก็บให้หมดเก็บ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 โอเคลูนาติกสำเร็จแล้วก็จะเหลือนี่ถ้าสำเร็จมันจะขึ้นตรงนี้นะก็จะเหลือฟาบี้กับปูป้าเพื่อนๆที่เล่นสายตีระยะใกล้นะครับในแพทเนี้ยมันจะใช้ค่าฮิตสูงนิดนึงนะเพื่อนๆต้องอัปเดตหรือไม่ก็ใช้การ์ดที่มันเพิ่มค่าฮิตนะครับไม่งั้นมันจะตีไม่โดนเนี่ยผมอัปเดตตั้ง19บางทียังมีมิดอยู่เลยนะเพราะมันไม่มีฮิตเนี่ยมิดนี่เรียบร้อยฟาบี้สำเร็จแล้วส่งเควสดีกว่าไปตอนนี้เหลือ9จ็อบ10นี่พร้อมเปลี่ยนอาชีพแล้วเรากดไฟวิ่งไปได้เลยไปที่ตรงที่เราเซฟไว้ย้ายแนวก่อนคนเยอะน้อยลงหน่อยตอนนี้มีเควสเดี๋ยวค่อยมาทำเดี๋ยวเราไปหา
ไปส่งเควสไอ้นี่ก่อนนักสู้ก่อนเฮ้ยคนนี้ก็จะได้ฟรีทิเก็ต for Kafa Storage มาได้มากี่อันเอ่ยได้มา4ใบนะครับเป็นตั๋วเก็บของฟรีจากคาฟ่าเควสหายไปหมดเลยแล้วก็มีอะไรคัฟเวอร์กินเฮิร์บเลดเฮิร์บมีครบไหมคัฟเวอร์มีคัฟเวอร์แล้วก็เลดเฮิร์บกินเฮิร์บโอเคไปทำอาหารกันมาหามาครบแล้วนี่ดูสิก็จะได้เป็นสลัดเพิ่มสเต็ง1เป็นเวลา3นาทีแอปเปิ้ลไหนแอปเปิ้ลแครอทสลัดช่วยเพิ่ม HP แอปเปิ้ล1ชิ้นแครอท2ชิ้นสามารถหาได้จากโพลลิ่งแครอทสามารถหาได้จากลูนาติกมาแครอทแอปเปิ้ลโอเคลุยเรียบร้อยแอปเปิ้ลแครอทสลัดเพิ่มเอจิ1เราทำมันทุกอย่างวิทเพิ่มวิทนะครับจิลลูปี้1ฟับ1ฟาเตอร์1จิลลูปี้1ฟับ1คะแนนได้มาเป็นอะไรเนี่ยสตูอันสุดท้ายจะเป็นโกลเด้นรีซอร์เตอร์แอปเปิ้ลเพิ่มเด็กใช้แอปเปิ้ลไบโคเวอร์นี่แอปเปิ้ลแล้วก็ไบโคเวอร์มีไหมยังมีอยู่โอเคเรียบร้อยครับครบหมดแล้วทุกอย่างแล้วถ้าเรากินเข้าไปล่ะนี่ครับจะขึ้นสถานะอยู่ตรงนี้เพิ่มเด็กเป็นเวลา3นาทีมาที่ชั้น2นะครับจะเป็นห้องเปลี่ยนอาชีพนะสวอร์ดแมนคลาสใครที่จะเป็นสวอร์ดแมนก็สามารถมาเรียนรู้สกิลได้ที่ตรงนี้อันนี้เราเทควันโดกันสลิงเกอร์อาร์เชอร์เมดคาร์ดทีฟคาร์ดนินจาคาร์ดเมอร์แชนคาร์ดอะโคไลท์คาร์ดคาฟ่ากิลด์เทรนนิ่งไม่เกี่ยวเราไปเป็นนักเวทเราก็ต้องเข้าสำนักจอมเวทเมดชังคาบเรียนของข้าแม้จะจ่ายให้ก็ไม่ได้เรียนอยากจะลองฟังไหมจะฟังข้าอยากลองเป็นเมจก่อนก็ถ้าใครเลือกเมจนะครับก็จะได้ไอเทมชิ้นนี้มานี่ครับจะเป็นการเพิ่ม SP 100นะครับแล้วก็เมื่อเราใส่ไว้ที่ตัวมันจะไปอยู่ตรงช่องอักเซสซอรี่นะแล้วก็เมื่อเรากดที่สกิลนะครับเราก็จะได้เป็นไฟโบกับคูโบมาแล้วก็มี insert HP recovery level 1มาให้กับไฟวอล level 1ไปลองใช้กันเลยนี่ปูป้าธาตุดินทีเดียวไม่ตายเดินเข้าไปนี่ไงนี่ครับสกิลไฟโบเราสามารถนั่งเพื่อฟื้น SP ได้นะใช้กับโรนติกแล้วกันนี่ครับคูโบเป็นหอกน้ำแข็งทิ่มหัวมันนี่ไงเรียบร้อย
ไฟวอลโอ้โหลูกพี่ก็จะขึ้นนี่ครับมอนเดินชนจะกระแทกแล้วก็เสีย HP ด้วยแล้วมันก็จะมาตีเราอ่ะกดเควสตรงนี้ขอฟังที่เจ้าบอกหน่อยสิประเภทของร้านค้าประเภทของหน่วยเงินดิเซนนี่แล้วก็อะไรอ่ะซิลเวอร์วายฟูดสเปนเดอร์คอนมูล่าคอนแคชช็อปโทรทัศน์เรามาคุยซะหน่อยเจ้าจงไปร้านค้าและซื้อเลดพอยชั่นมาให้1อันสิข้าจะซื้อมาให้เองไปซื้อเลดให้เขาอันหนึ่งซื้อเลดพอยชั่นซื้อเลดพอยชั่นชูดิลเลอร์นี่ครับเลดพอยชั่น1อันโอเคได้มาแล้วกลับมาคุยเขาจะให้ไฟวิง50อันนะถือว่ายอดเยี่ยมบททดสอบถัดไปข้าจะมอบไอเทมตัวอย่างให้เจ้าชิ้นหนึ่งลองไปจำหน่ายที่ร้านค้าโอเคก็คืออะไรคูแคมเอากระป๋องมาขายก็เหมือนเดิมครับเซลนี่อันนี้ได้10เซนนีโอเคเรียบร้อยได้เดเวลมาด้วยได้โนบิทไฟวิงมาอีก10อันหมดแล้วเควสไม่มีแล้วโชคดีนะโอเคเราจะเปลี่ยนอาชีพเป็นเมจิเชียนใช่เราต้องการจะไปครับนี่ครับโอ้ยไงมาโผล่ข้างๆเนี่ยหน้าที่ของข้าคือเมดกิลให้กับเจ้าไปทางขวาเรื่อยๆข้ามสะพานเจ้าจะเห็นทางเข้าหมู่บ้านกิเฟนจะมีเมจิเชียนกิลของพวกเราอยู่โอเคเข้าไปในเมืองนะครับนี่พาชมบรรยากาศเมืองกิเฟนเฮ้ยมีโปลิงขี่ด้วยโคตรเท่เลยพอดีช่วง CBT เนี่ยเขาจะแจกแคชช็อปมาให้เราใช้นะครับแคชช็อปนี่เรามีจริงๆมันมีประมาณ 20,000 พอยต์แต่ว่าไอ้ตัวแรกผมใช้ไปเกือบหมื่นละก็จะมีไอเทมยอดนิยมนะครับนี่ไอเทมยอดนิยมอุปกรณ์แบบเช่าก็จะเป็นพวกแหวนเพิ่มเก็บเวลอันนี้เป็นพวกอาวุธแล้วก็ชุดทองเป็นบัฟพวกน้ำยาต่างๆน้ำยาอินอาหารแล้วก็ใบคูณใบคูณ3ชนิดแล้วก็มี AB แล้วก็ใบเปลี่ยนธาตุนี่มีเปลี่ยนชุดเกาะธาตุด้วยนะใบฮิวอันนี้ตายแล้วฟื้นแล้วก็อันพวกนี้เป็นรีเจน HP นะอื่นๆไมโครโฟนแล้วก็อันนี้ครับยิมเมมเบอร์ชิพเพิ่มน้ำหนักในกระเป๋าดีนะของดีไม่รู้เซิร์ฟเปิดจริงจะมีขายหรือเปล่าถ้ามีขายก็สบายเลยอันนี้ก็จะเป็นกล่องดันเจียนนะเอาละที่เราจะอยากได้เหรอมีขายตรงไหนวะลืมไปละนี่เราเอาอันนี้ไปก่อนเลยเรียกพาหนะ30วัน1990บาท1990ซื้อรถเมื่อซื้อมาแล้วมันจะได้เป็นไอเทมนี้ปึ๊บแล้วก็จะขี่โปลิงกระดึ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 ง
างน้อยก็ช่วยให้เราเดินเร็วขึ้นนะขี่โพลิงกระดึงกระดึงกระดึงไปเราสามารถลากมันไปไว้ตรงนี้ได้นี่ครับมาคุยกับ NPC ตัวนี้โอเคเราไปที่สมาคมจอมเวทแห่งลูนมินการ์ดตรงนี้ในแพทนี้นะครับเราไม่ต้องพูดคุยอะไรมากนี่เอาอ๋อเมดกิลแมนอยากเป็นเมดไหมเอออยากเป็นเมดจ้าข้าต้องการจะเป็นเมดจ้าโอเคเราลงสัตว์ก่อนแล้วก็คุยใหม่อีกทีนึงข้าจะเป็นเมดเปลี่ยนเป็นเมดตอนนี้ท่านได้เป็นเมดแล้วปุ้งเรียบร้อยครับเป็นเมดแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นเมดเนี่ยไอเทมต่างๆก็จะหลุดออกหมดเลยแล้วก็พวกไอเทมโนวิดพวกนี้ก็จะใช้ไม่ได้แล้วนะเนี่ยใช้ไม่ได้ละโนวิด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 แต่อันนี้ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ทางสมาคมได้ให้โนวิดโหลดมาอันนึงขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ